ทุกคนนี้ก็เป็นที่พักกันนะคะเป็น Holiday Inn Holiday Residence นะคะ522ทุกคนพรุ่งนี้ก็จะแบบย้ายแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปที่ไหนนะGrand Canyon แล้วค่ะทุกคนขับรถประมาณ10ชั่วโมงนะคะแต่ก็คงไม่ได้ขับยาวนะคะถ้าถึงว่าอาจจะหยุดพักข้างทางนะคะดูชอบมากเลยอ่ะพรุ่งนี้ก็เดินทางไปแล้วนะคะมาพักที่นี่3คืนค่ะทุกคนตอนแรกอยู่ที่ใจกลางดาวทาวของ LA นะคะก็ย้ายมาพักที่นี่กับแฟนติดกับบีชนะคะที่นี่นะคะตรงแถวแมนฮัตตันนะคะที่ LA แคลิฟอร์เนียนะคะถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกนิดนึงค่ะอันนี้ก็เป็นรถที่การกับแฟนเช่ามานะคะจะเช่ามาประมาณกี่วันนะ 5-6 เกือบอาทิตย์ค่ะคันนี้คันใหญ่มากขับสบายเหมาะกับการเดินทางไกลนะคะหนาวอ่ะทุกคนเดี๋ยวการจะไปซื้อน้ำดื่มนะคะที่นี่ดีอย่างตรงที่เขามีครัวให้นะคะครัวทำกับข้าวนะคะแล้วก็มีเป็นห้องเป็นบ้าน2ชั้นนะคะเป็นห้องการมี2ชั้นนะคะขึ้นไปชั้นบนชั้นล่าง2ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็มีห้องครัวห้องนั่งเล่นนะคะอยู่กัน2คนแต่ว่ามาฮอลิเดย์ทั้งทีนะคะการก็แบบบอกว่าไม่ต้องแบบเอาอะไรมากแต่แฟนก็แบบฮอลิเดย์ของนางทั้งทีนางก็อยากแบบอยู่แบบสะดวกสบายจัดเต็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่นางเพราะนางเป็นคนจ่ายเนาะเราก็แค่บอกว่าเออฉันอยู่ยังไงก็ได้นะเธอไม่ต้องเอาแบบใหญ่โตมากมายนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะการมาซื้อน้ำตรงนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะตรงนี้เหมือนเป็นจุดเช็คอินนะคะก็จะเป็นเบรคฟาสต์นะคะตอนเช้านะคะนี่ค่ะจะเป็นบ้านเป็นหลังๆเลยค่ะของการอยู่หลังที่5นะคะเดี๋ยวจะมาซื้อน้ำสัก2ขวดนะคะพรุ่งนี้ก็จะมาทานอาหารเช้าสัก10โมงแล้วก็จะออกเดินทางไปแกรนด์แคนยอนที่อเล็กโซนาแล้วนะคะได้น้ำมา2ขวดนะคะถ่ายไว้เป็นอะไรนะเป็นความทรงจำดีๆนะคะมาพักที่มาริออทเรซิเดนต์นะคะตอนนี้ก็ประมาณเกือบ6โมงแล้วค่ะทุกคนอากาศก็เย็นๆนั่นวันนี้นะขับรถเที่ยวรอบๆบีชนะคะไปกลับประมาณ2ชั่วโมงนะคะขับวนไปตรงก็ไกลอยู่เหมือนกันขับไปเรื่อยๆชมวิวชมภูเขาข้างทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละของการอยู่หลังที่3นะคะส่วนใหญ่มาอยู่นี่มีครัวใช่ไหมก็ไปช้อปปิ้งร้านตลาดเอเชียมานะคะก็ทำกับข้าวส่วนใหญ่ก็เป็นข้าวผัดการก็จะกินตำตำตำแตงซั่วขนมจีนนะคะกินอย่างเงี้ยวนไปอะค่ะทุกคนถ้าไม่มีครัวแล้วก็สั่งตลอดเลยก็จะแบบเบื่อๆนิดนึงนะคะก็จะบ้านเป็นหลังๆไปนะคะของการหลังที่5พรุ่งนี้เช็คเอาท์แล้วทุกคนเนี่ยค่ะหลังนี้เลยโอ้คิดถึงน่าดูเลยมีต้นไม้ตอนเช้าก็จะมีนกมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะหลังนี้522เลขดีเดี๋ยวซื้อหวยงวดหน้า งวดหน้าซื้อหวยนะคะเดี๋ยวรีวิวข้างในนิดนึงนะคะแต่ลกนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าจะเช็คเอาแล้วไม่ได้ให้เขาเข้ามาเลยมันจะมีห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำค่อนข้างใหญ่นะคะมีทีวี3ห้องครัวก็อยู่ตรงนี้นะคะลกนิดนึงไม่ให้เขาเข้ามาเลยนะคะอันนี้จะเป็นชั้น2นะคะไม่มีใครนอนชั้นเนี้ยนะคะ
ก็จะมีห้องน้ำอยู่ด้านนี้อันนี้ก็ไม่ได้ใช้เลยไม่รู้อยู่ทำไมสองชั้นนะคะทำกับข้าวค่ะทำทุกวันเลยรกมาก